ถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 Minds at Work ภูมิใจเสนอเรื่องดีๆโดยบันทึกกรรมกินข้าวไว้ต่อโอเคแต่ขอทำงานก่อนนะแกจะขยันไปไหนเนี่ยบ้านก็มีตังค์ไม่ใช่หรอจะมาลำบากทำงานนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยเอาหน้าฉันขยันหาเงินด้วยตัวเองกินข้าวเลยครับช่วงนี้งานยุ่งนะครับคงจะเหนื่อยแย่เลยครับเออใช่ตอนนี้ร้านเรามีแต่ปัญหาเต็มไปหมดฉันละปวดหัวจริงๆหัวหน้าปวดหัวแล้วครับนี่ครับดีขึ้นไหมครับไอ้ต๊อดฉันว่าไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะอ๋อครับเฮ้ยหัวหน้าหัวหน้าเหงื่อออกอะไรวะหัวหน้าร้อนเหรอครับนี่ไงไอ้ต๊อดฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องทำขนาดนี้อ๋อครับอย่างอื่นก็มีนะครับหัวหน้าพอเลยนะครับพอไอ้นี่สงสัยทำงานเยอะจนเพี้ยนไปข้างนอกผมหน่อยผมมีอะไรจะบอกครับหัวหน้าครับเฮ้ยต๊อดมาเกิดแก้ววะหัวหน้าจะให้เอาขวัญแก้ววะเฮ้ยหรือว่าได้โบนัสก้อนโตเฮ้ยแต่นี้เพิ่งกลางปีเองนะโอ้โหตื่นเต้นแทนเลยว่ะไม่รู้จะได้อะไรเนาะเฮ้ยไม่ต้องอิจฉาไปถ้ามึงนาขยันเนี่ยสักวันก็ได้แบบฉันเองอะนะไปนะอะไรครับคุณอ่ะอ๋อซองพระป่าโอ้ดีเลยครับผมนี่สายทำบุญอยู่แล้วเพียงขอให้รวยขอให้โชคดีขอให้เพื่อนรักขอให้หัวหน้าเอ็นดูขอให้แฟนรักแฟนหลงขอให้ถูกหวยต๊อดพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะอ๋อคุณน่าจะให้ผมลาพักร้อนเหรอครับดีนะครับหัวหน้าแต่ว่าผมเก็บเวลาตอนปลายปีดีกว่าครับเพราะว่าผมวางแผนไว้แล้วว่าผมจะไปเที่ยวแฟนนะครับไปเที่ยวทะเลนะครับอืมผมให้คุณออกฮะออกเดี๋ยวนะครับหัวหน้าไล่ผมออกนะครับซองขาวที่ผมให้คุณไปอ่ะมันคือเงินชดเชยเดี๋ยวก่อนนะครับหัวหน้าคือว่าทำไมต้องไล่ผมออกด้วยล่ะครับผมทำอะไรผิดนะครับคุณก็รู้นะว่าตอนนี้ทางร้านเราอ่ะต้องการลดจำนวนพนักงานลงผมเองก็ไม่รู้จะไล่ใครออกอ่ะก็เลยใช้วิธีการแบบจับฉลากเอาอ่ะสุดท้ายมันก็มาจับได้ชื่อคุณยังไงก็คิดว่าถูกหวยแล้วกันนะโชคดีต๊อด
ดูท่าเราจะเป็นคนดีไม่ขึ้นเว้ยอุตส่าห์ทุ่มเททำงานทุกอย่างทำงานหนักเพื่อให้เพื่อนร่วมงานรักให้หัวหน้าพอใจแทนที่ได้เลื่อนขั้นได้โบนัสถูกไล่ออกผมไม่เข้าใจจริงๆนะผมให้ทุกอย่างแล้วก็ได้ในเรื่องแย่ๆกลับมาแบบนี้มันคืออะไรเหรอทำดีเพื่อคนอื่นเพื่อหวังผลตอบแทนมันไม่มีวันได้ดีหรอกเฮ้ยขอตังค์หน่อยแค่นี้เองเหรอ4 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 4
เอาเอาลุงเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยลุงเฮ้ยหายไปไหนวะดวงดาวที่เราเคยมองกันก็รู้ไว้ว่าใจฉันยังมองอยู่เสมอโอ้ดวงดาวไม่ทราบว่าเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ใหม่แล้วเนี่ยใช่ค่ะผมชื่อต้อนนะครับให้ผมช่วยไหมครับได้ค่ะขอบคุณนะคะแพรค่ะครับดาวจะวิ่งอยู่บนฟ้าไกลเจ้ารู้หรือไม่ว่าใครมองอยู่หากคนคนหนึ่งกำลังคิดถึงใครขอดาวช่วยส่งไปให้เธอได้มาขอบคุณคุณมากเลยนะคะครับยินดีครับยินดีในที่สุดฟ้าก็ส่งเนื้อคู่มาให้ตอนนะเว้ยเย้วู้วู้เฮ้ยเป็นไงบ้างขาดเหลืออะไรไหมก็ไม่นะคะป๋าเตรียมมาให้ครบทุกอย่างไว้นะป๋ายังมีเงินพิเศษให้อีกเผื่อเหลือสักขันนะป๋าจะดีจังเลยขอบคุณค่ะแล้วขอปะเนี่ยอะไรวะนางฟ้าเนื้อคู่ของเราเป็นเด็กเสียหรอวะเนี่ยชีวิตเรามันจะตกต่ำย่ำแย่ไปถึงไหนวะอกหักตั้งแต่ยังไม่ได้จีบงานก็หาไม่ได้เงินก็ไม่มีไม่มีอะไรเหลือแล้วเทวดาฟ้าดินจะให้ผมซวยแล้งหนามันจะมีเรื่องดีๆให้กันบ้างไหมเนี่ยโอ้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 ย
เฮ้ยนี่มันเบอร์บริษัทร่ำรวยที่เราไปสมัครงานมานี่หว่าหรือว่าจะโทรมาบอกข่าวดี We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. เฮ้ยไม่มีสัญญาณเฮ้ยมาเป็นอะไรตอนนี้วะเฮ้ยนี่ทำไมมันสัญญาณขีดเดียวบ้าวะเนี่ยเฮ้ยจริงมันเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้นี่ถ้าไม่รีบโทรแล้วเขารับคนอื่นเขาก็แย่ดิลองดูสวัสดีค่ะคุณคือผู้โชคดีที่ได้รับซิมดีดีซิมที่มีโปรโมชั่นดีๆที่คุณจะได้ทุกอย่างตามความต้องการเพียงแค่คุณบอกมาเราจะบันดาลให้คุณขอโทษนะครับคือว่าที่นั่นใช่บริษัทร่ำรวยหรือเปล่าครับเปล่าค่ะก็บอกไปแล้วไงคะทำไมไม่ตั้งใจฟังตั้งแต่แรกดูปากนะชาเอาเป็นว่าตั้งใจฟังอีกครั้งนะคะคุณจะได้ทุกอย่างตามความต้องการเพียงแค่คุณบอกมาเราจะบันดาลให้คุณค่ะแล้วคุณเป็นใครล่ะฉันแนะนำให้คุณรีบขอเถอะค่ะอยากได้อะไรก็ขอมาได้เลยค่าโทรของคุณมีไม่มากนะคะคุณมีค่าโทรแค่20บาทและตอนนี้ก็เหลือแค่17บาทแล้วอย่าเสียเวลาเลยค่ะนี่ผมถามจริงนะเล่นตลกกันอยู่มั้ยเนี่ยฮะฉันไม่ใช่โกติค่ะไม่ได้มาเล่นตลกเอาเป็นว่าถ้าไม่เชื่อก็ลองขออะไรดูก่อนก็ได้งั้นผมขอสั่งนะพิซซ่าถาดดังหน้าฮาวายเอี้ยนครึ่งหนึ่งหน้าชิคเก้นดีไลท์ครึ่งหนึ่งแล้วก็เพิ่มชีสเพิ่มเปปเปอร์โรนี่ไก่เนียวลิ้นด้วยนะสปาเกตตี้คาโบนาร่าแล้วก็ขนมปังกระเทียมขาดไม่ได้เลยนี่ขนาดไม่เชื่อนะคะสั่งอย่างกับจะกินกันทั้งหมู่บ้านผมกินปลาป๋องมา3วันแล้วไหนบอกไหนคุณบอกว่าขอแล้วก็ได้ไงไม่บ่นแล้วค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะโอ้มอีลูกกุ๊กกุ๋ยคุณได้ตามที่ขอแล้วค่ะอ้าวไหนอะพิซซ่าโอ้คุณต๊อดใช่ไหมครับผมมาส่งพิซซ่าครับครับมีพิซซ่าค่ะถาดกลางครับขอบสกอร์ชีสแล้วก็เป็นหน้าฮาวายเอี้ยนครึ่งนึงชิคเก้นดีไลท์ครึ่งนึงนะครับมีเพิ่มชีสบวกเปปเปอโรนี่แล้วก็มีไก่เนียวลีนมีสปาเกตตี้คาโบนาร่าแล้วก็ขนมปังกระเทียมในการที่สั่งผมครับใครสั่งนะครับก็คุณนี่ครับผมแล้วผมต้องจ่ายเงินมั้ยครับอ๋อไม่ต้องเลยครับผมฟรีครับครับผมขอบครับโอ้เรื่องจริงเหรอวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะอย่างเลยด้วย
ืออย่างนี้นะคือผมเนี่ยหลงรักสาวข้างบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ชื่อแพรแต่ว่าผมไม่รู้จักเธอเลยแล้วปัญญาผมตอนนี้ก็ไม่มีทางที่จะไปจีบเธอได้เพราะว่าจะดูแลตัวเองนี่ยังไม่มีปัญญาเลยรู้ตัวก็ดีแล้วนี่คะนี่หลอกด่ามาเนี่ยเปล่าค่ะว่าแต่จะขออะไรล่ะคะผมจะขอให้เธอเนี่ยรักผมเอ็นดูผมเล่นกับผมอยู่กับผมแล้วก็เห็นว่าผมเนี่ยน่ารักที่สุดในโลกอยากอยู่ผมตลอดเวลาพูดง่ายๆว่าอยากเป็นอะไรก็ได้ที่เธอรักเอาแบบนั้นแหละแบบนี้เลยโอ้มอีลูกกุ๊กกุ๋ยคุณได้ตามที่ขอแล้วค่ะเฮ้ยนี่เรามาอยู่ห้องแพรได้ไงเนี่ยงานนี้สนุกแน่ๆสบายดีไหมหนูก๊อฟแพรครับนี่ผมตอดนะไม่ใช่หนูก๊อฟอะไรของคุณโอ๊ยจริงๆเลยโอ๊ยนี่เขาดูพวกไหนสิโอ้ยแพรอย่าเล่นแบบนี้สิแอบผมจะกระตีนะคะโอ้ยสนใหญ่เลยนะโอ้ยแค่นี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเราตัดผมอ่านะชุบขอดูหน้าหน่อยสินี่อยู่กับอาต้องเป็นเด็กดีนะรู้ไหมครับตอดจะเป็นเด็กดีครับโอ้ยมันจะไม่ดีนะครับแพรอย่าเลยผมเขินน่ะโอ้ยโอ้ยฟินสุดๆไปเลยว่าแต่เรากลายเป็นเด็กได้ไงวะเนี่ยผมจะขอให้เธอเนี่ยรักผมเอ็นดูผมเล่นกับผมอยู่กับผมแล้วก็เห็นว่าผมนี่น่ารักที่สุดในโลกอยากอยู่ผมตลอดเวลาพูดง่ายๆว่าอยากเป็นอะไรก็ได้ที่เธอรักเอาแบบนั้นแหละแบบนี้เลยเฮ้ยที่ขออภัยนะไม่ได้หมายความว่าอยากเป็นเด็กนะสุดในโลกเลยนะแพรครับคุณน่ารักที่สุดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้เป็นเด็กแบบนี้มันก็ดีนี่เองนะโอ้มาแล้วหนูก๊อฟไปอาบน้ำกันนะคะเป็นเด็กแบบนี้ผมก็ยอมผมจะอยู่กับแพรตลอดไปเลยครับไม่ไปไหนหรอกครับวันนี้คุณแม่ก็จะมารับแล้วนะอดอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยฮะว่าไงนะแม่มารับเหรอนี่หมายความว่าผมจะไม่ได้อยู่กับแพรตลอดไปเหรอไม่งองแงนะคะคุณเก่งคุณแม่ก็มารับแล้วไม่เอาผมจะอยู่กับแพรทำเป็นเด็กแล้วไม่ได้อยู่กับแพรผมก็ไม่อยากเป็นแล้วไม่เอาแล้วแบบนี้ดิวะมันต้องมีทางอื่นดิที่ทำให้เราได้อยู่กับแพร
ความต้องการรับใช้ค่ะผมไม่อยากเป็นเด็กแล้วถ้างั้นจะขออะไรดีล่ะคะเราต้องเป็นคนที่ทำให้แพรรักให้ได้นี่รู้ไหมว่าผู้หญิงเขาชอบผู้ชายแบบไหนผู้หญิงเขาก็ต้องการผู้ชายดีๆกันทั้งนั้นล่ะค่ะดีครบทุกอย่างได้ยิ่งดีทั้งหล่อทั้งรวยฉลาดแข็งแรงเรียนดีกีฬาเด่นคุยสนุกมีชื่อเสียงโด่งดังตระกูลไฮโซโอ้ยสาธยายให้หมดหรอกค่ะตกลงจะขออะไรล่ะคะนี่เงินค่าโทรคุณเหลือแค่13บาทแล้วค่ะผมขอเป็นคนรวยโอ้มอีลูกก็กุ๋ยคุณได้ตามที่ขอแล้วค่ะน้องแพรจ๋าเดี๋ยวเฮียเนี่ยจะรับเลี้ยงน้องแพรเองนะรับรองว่าอยู่กับเฮียเนี่ยสบายไปตลอดชีวิตแน่ๆมาอยู่จุ๊บทีเฮียเดียวนี่แกเป็นใครเนี่ยไอ้แกโรคจิตไปให้พ้นเลยนะฉันหาเลี้ยงตัวเองได้เว้ยน้องแพรแป๊บนึงน้องแพรถ้าแบบนี้ล่ะน้องชอบไหมพี่ร่ำพองไหมพี่คะพี่เข้าใจอะไรผิดป่ะคะพี่มาผิดห้องแล้วค่ะห้องคู่ขาพี่น่าจะถัดไปสองห้องอะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวห้องโอเคเดี๋ยวนะคะคือห้องหนูไม่มีคาราโอเกะนะคะถ้าพี่จะไปคาเฟ่เนี่ยกดลิฟต์ลงไปตึกชั้นล่างเลยนะคะขอทีนะคะโอ้คอชิมาทำไงดีวะเนี่ยขออะไรไปไม่ได้ดังใจสักอย่างตั้งสติต่อไปต้องค่อยๆ คิดค่อยๆขออย่าปล่อยให้เปิดช่องว่างให้เกิดความผิดพลาดได้เฮ้ยสวัสดีค่ะมีอะไรให้ซิมดีซิมที่คุณจะได้ทุกอย่างตามความต้องการรับใช้ค่ะผมขอเป็นคนที่แพรรักและห่วงใยคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ยอมห่างคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้แล้วก็โอ้มอีลูกกุ๊กกุ๋ยเฮ้ยเดี๋ยวครับคุณครับยังพูดไม่จบเฮ้ยตื่นแล้วเหรอคะคนเก่งเดี๋ยวนะครับมาหอมแก้มผมทำไมครับนี่อ้าวก็เธอชอบไม่หอมใช่เหรอพี่หอมอีกทีก็ได้นะน่ารักจริงๆนี่จะทำอะไรผมนะครับเนี่ยก็ถอดเสื้อกับกางเกงเลยนะแล้วไงต่อก็ทำอย่างที่ทุกวันเราทำกันไงเดี๋ยวนะครับทำไมผมรู้สึกว่ามันเป็นแปลกๆอะแปลกไงอ่ะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าแขนผมแล้วก็ลำตัวมันไม่มีความรู้สึกเลยอ่ะเฮ้ยก็มันจะไปรู้สึกอะไรได้ยังไง
ตอนนี้เธอเป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้ก็ไม่รู้สึกอะไรก็ถูกแล้วฮะอัมพาตเหรออืมจริงเหรอว่าเธอได้รับอุบัติเหตุจนพิการแล้วก็ขยับตัวไม่ได้แม่เธอก็เลยจ้างพี่มาดูแลไงเฮ้ยไม่ได้ขอไปให้แพรคอยดูแลคอยเอาใจใส่แล้วก็มองข้ามบนน้ำไม่ใช่แบบนี้นี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยมาเดี๋ยวพี่เช็ดตัวให้นะแป๊บนึงนะจะได้สบายตัวเฮ้ยขยับตัวไม่ได้แบบนี้มันจะมีอารมณ์ทำอะไรวะนี่มันแกล้งกันชัดๆไอ้ซิม่าเนี่ยบ่นอะไรของเธอเนี่ยโอเคเสร็จแล้วทีนี้ก็กินข้าวนะจะได้กินยากันไม่เอาผมไม่กินอะผมขอตายดีกว่าถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้อ่ะไม่เอาแล้วอ่ะไม่ได้กินข้าวจะได้กินยาไม่อย่างนั้นเนี่ยอาการกำเริบไม่รู้ด้วยนะอาการอะไรอ่ะก็อาการกล้ามเนื้อใบหน้าผิดปกติไงเห็นไหมเนี่ยอาการปากเบี้ยวตาเหล่แบบนี้รีบกินข้าวนะกินข้าวเสร็จจะได้กินยามาฟังหน่อยกืนเข้าไปกืนเข้าไปนั่นแหละดีมากค่ะโอเคทีนี้ก็ทานยานะกินยาหน่อยค่ะเข้าไปกืนเข้าไปค่ะดีมากนี่บ่นอะไรเนี่ยอ๋อปวดขี้ได้เดี๋ยวพี่แพรล้วงให้นะโอเคนี่ไม่ต้องกลัวนะคะคนเก่งก็พี่ก็จะทำเหมือนที่ทุกครั้งที่พี่ล้วงให้นั่นแหละไม่เจ็บนะเอาทนขยับได้แล้ว
ทำไมมันยังเจ็บอยู่วะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องได้แล้วนี่ผมถามจริงนะว่าคิดจะช่วยกันหรือว่าแกล้งกันแน่เนี่ยที่ขอไปเนี่ยเคยให้มาดีๆบ้างไหมก็ให้ตามที่ขอทุกอย่างแล้วนี่คะนี่คุณไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะที่คุณให้มาเนี่ยมันมีแต่สร้างความวุ่นวายให้ผมทั้งนั้นเลยคุณเหลือค่าโทรอีกแค่5บาทจะขออะไรก็รีบขอนะคะก่อนที่ค่าโทรจะหมดตอนนี้ต้องคิดดีๆนะว่าจะขออะไรต้องคิดดีๆค่ะคุณพลายเป็นพยาบาลเลยครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วนี่กำลังจะออกไปทำงานเหรอครับค่ะวันนี้ขึ้นเวรเช้าอะค่ะแล้วก็ตอนเย็นต้องไปดูแลน้องที่เป็นอัมพาตด้วยน่าอิจฉาน้องนะครับที่มีพยาบาลดีๆสวยๆแบบนี้ไปดูแลอย่าอิจฉาเลยค่ะไม่มีอะไรน่าอิจฉาเลยน้องเขาน่าสงสารจะตายขยับตัวก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองก็ไม่ได้เลยทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่แท้ๆต้องมาเจออะไรแบบนี้เพราะผู้ใหญ่ที่เมาแล้วขับแล้วก็ไร้จิตสำนึกเด็กที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยต้องมาหมดอนาคตเนี่ย ช่างเถอะค่ะครับไงแพรขอตัวไปทำงานก่อนนะคะครับครับเชิญครับเชิญคุณแพรครับผมเดินไปด้วยครับชุดพยาบาลนี่สวยมากเลยนะครับแม่ครับขอบคุณค่ะแล้วทำไมคุณแพรถึงมาเป็นพยาบาลนะครับแพรคิดว่าการที่เราได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยมันเป็นความสุขแบบบอกไม่ถูกอะค่ะแพรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินมากขนาดไหนเราก็ไม่สามารถซื้อความรู้สึกดีๆแบบนี้ได้หรอกโอ้โหแล้วเป็นพยาบาลนี่ไม่เหนื่อยแย่นะครับผมแค่คิดว่าจะต้องเป็นนางพยาบาลเนี่ยต้องทำอะไรบ้างโหแทบแย่เลยนะครับไม่หรอกค่ะชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยจะให้อยู่เฉยๆหรือว่าทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวแพรู้สึกว่ามันไร้ค่าค่ะเราเกิดมามีชีวิตต้องกินต้องใช้ทรัพยากรโลกเหมือนกับคนอื่นๆเขาแต่กลับเห็นแก่ตัวไม่เคยทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเลยโดยส่วนตัวแล้วแพรว่ามันน่ารังเกียจอะค่ะแต่ผมอยากจะยกตำแหน่งพยาบาลดีเด่นให้คุณจังเลยไม่ต้องหรอกค่ะแพรก็แค่คิดว่าการที่แพรได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นบ้างแค่นี้แพรก็มีความสุขอะสวยทั้งภายนอกแล้วข้างในจิตใจอยากได้มันเป็นแม่ของลูกจังเลยเอาไงดีวะจะขออะไรดีให้แพรมรักเราได้สั่งมาจ้ะเข้ามาในห้องก่อนค่ะไปไอ้แก่นี่มันคิดจะมาเผด็จศึกแน่ๆไม่ดีวะไม่ได้
เราจะปล่อยให้แพรเป็นของมันไม่ได้ไม่ได้การแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างทำไงดีคิดให้ออกคิดช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะใครอยู่แถวนี้ช่วยด้วยค่ะทำใจดีๆไว้นะคะเฮ้ยนี่มาเกิดอะไรขึ้นครับไม่โทรไปเรียกรถพยาบาลไอ้เสียนี่มันจะตายเราจะหมดคู่แข่งแล้วหลังจากนั้นแพรจะร้องไห้เสียใจเราจะเป็นฮีโร่เข้ามาปลอบใจแล้วมาดูแลเธอในที่สุดแพรจะเป็นของเราป๋าป๋าป๋าเฮ้ยแต่แพรจะต้องเสียใจมากดูสิแค่ไอ้เสียนี่กำลังจะตายเนี่ยแพรก็ยังอยากจะช่วยมันขนาดนี้ถ้าไอ้เสียนี่ตายขึ้นมาจริงๆเนี่ยแพรจะเสียใจขนาดไหนสวัสดีค่ะมีอะไรให้ซิมดีดีซิมที่คุณจะได้ทุกอย่างตามความต้องการรับใช้ค่ะป๋าถ้าผมจะขอให้ไอ้เสียนี่ตายโดยที่แพรไม่เสียใจได้ไหมครับคนเราเกิดมาเนี่ยจะให้อยู่เฉยๆหรือว่าทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวแพรู้สึกว่ามันไร้ค่าค่ะเราเกิดมามีชีวิตต้องกินต้องใช้ทรัพยากรโลกเหมือนกับคนอื่นๆเขาแต่กลับเห็นแก่ตัวไม่เคยทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเลยโดยส่วนตัวแล้วแพรว่ามันน่ารังเกียจอะค่ะคุณมีเงินเหลืออีกแค่3บาทถ้าเงินค่าโทรหมดคุณจะขออะไรอีกไม่ได้แล้วนะคะการที่แพรได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นบ้างแค่นี้แพรก็มีความสุขแล้วผมขอให้เสียคนนี้ปลอดภัยหายป่วยแล้วก็ขอให้แพรมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีคือพวกเราอยากจะมาขอบคุณคุณน่ะที่ช่วยชีวิตป๋าไว้ขอบใจมากนะพ่อหนุ่มที่มาช่วยแพรให้ไม่ต้องกำพร้าพ่อไปอีกคนนึงกำพร้าพ่อเหรอครับใช่ฉันเป็นพ่อของแพรเองอ้าวแล้วป๋าไม่ได้เป็นสามีของแพรหรอกเลยครับเดี๋ยวเธอคิดว่าป๋าเป็นสามีฉันเนี่ยนะคิดอะไรแบบนี้น่าเกลียดจริงเลยใครเห็นก็ต้องคิดอย่างนั้นทั้งนั้นแหละยิ่งแพรเนี่ยหน้าเหมือนแม่ที่เพิ่งเสียไปยิ่งแพรนะเรียกฉันว่าป๋าเนี่ยคนก็ยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่แปลว่าผมก็ยังมีหวังนะสิครับหวังอะไรเหรอก็หวังว่าจะได้เป็นแฟนแพรไงครับเอ้ยขอโทษครับขอโทษจริงเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่แพรเขาแล้วล่ะส่วนฉันเนี่ยไม่รังเกียจคนดี
อย่างพ่อหนุ่มล็อกแล้วจะไปทำงานใช่ไหมล่ะให้ฉันขับรถไปส่งไหมไม่เป็นไรดีกว่าครับพอดีผมกำลังจะไปสมัครงานนะครับเกรงใจครับสมัครงานแล้วทำอะไรเป็นบ้างอ่ะเอางี้ติดต่อไปที่บริษัทฉันนะคุยกับฝ่ายบุคคลดูถ้ามีอะไรที่ทำได้เนี่ยฉันยินดีรับพ่อหนุ่มเข้าทำงานนะพูดจริงเหรอครับเนี่ยเอ้าจริงสิขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงครับขอบคุณครับโอ้ยได้งานแล้วครับขอบคุณครับถ้าไงก็ติดต่อมาแล้วกันนะขอบคุณครับครับขอบคุณครับแล้วแฟนครับก็จริงเหรอครับเอ้ยพอดีผมดีใจมากเกินไปหน่อยนะครับดีใจหลายอย่างเลยครับขอบคุณครับเธอนั้นไม่มีใครจะรู้ไหมว่าฉันรอดาวอยากเจอสดๆจ้าปลูกเองกับมือเลยนะจ้าปลอดสารพิษแน่จะหางานได้เมื่อไหร่โตจะไม่ยอมให้แม่ต้องมาลำบากขายผักนี้เลยแม่ทำเองได้แม่โตทำให้ทำไมแม่ไม่ไปซื้อเสื้อกันหนาวที่ตลาดนะครับแม่ต้องเสียเวลามานั่งทำแบบนี้เลยถ้าไปซื้อที่ตลาดก็เหมือนคนอื่นเขาหมดสิลูกจะไปไหนจ้ารบกวนให้พวกพี่ไปส่งได้มั้ยพวกเราพวกมึงทำอะไรวะพระเอกมาว่ะเอาพี่พี่แม่ต้องขอโทษต้องขอโทษไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวลูกก็ได้ออกไปแล้วช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยไม่เป็นไรลูกแม่ไม่โกรธหรอกลูก